สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูวันเพ็ญนะคะพบกันครั้งนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมกันนะคะดูตัวอย่างจากเส้นทางการเดินเล่นนะคะของน้ำอ้อยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากแผนผังเส้นทางการเดินเล่นของน้ำอ้อยนะคะระยะทางจากบ้านน้ำอ้อยไปร้านค้ามีระยะห่างกัน80เมตรนะคะแล้วก็จากบ้านน้ำอ้อยไปบ้านเพื่อน120เมตรแล้วระยะห่างระหว่างร้านค้ากับบ้านเพื่อนคือ150เมตรนะคะบ้านน้ำอ้อยเนี่ยคะถ้าเดินไปร้านค้าแล้วก็ไปบ้านเพื่อนแล้วก็วนกลับมาที่บ้านตนเองนะคะคิดเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นว่าเส้นทางการเดินเล่นของน้ำอ้อยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นการหาระยะทางทั้งหมดที่น้ำอ้อยเดินเล่นก็คือการหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองนะคะนักเรียนคะวิธีการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็คือนักเรียนก็เอาความยาวหรือระยะทางทั้งสามเส้นนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น80เมตรบวก150เมตรแล้วก็บวกกับ120เมตรก็จะได้350เมตร350เมตรเราเรียกว่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้เพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็หาได้จากความยาวของด้านทุกด้านรวมกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนมาดูตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจากสไลด์นี้จะเห็นว่ามันมีอยู่2ข้อนะคะมี2รูปเอามาดูรูปแรกกันเลยค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ 12.5 เซนติเมตรนะคะทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยถ้าเราจะหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมรูปนี้นักเรียนจะทำอย่างไรคะนักเรียนก็ต้องเอาความยาวด้านทั้ง3ด้านมารวมกันนะคะแต่ถ้านักเรียนใช้การคูณนักเรียนก็ต้องคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย3ด้านใช่ไหมคะเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้โดยการคูณด้วย3ด้านนะคะใช้การคูณค่ะก็จะได้3คูณกับ 1.25 3คือ3ด้านคูณด้านละ 12.5 เซนติเมตรได้เท่าไหร่เอ่ยลองคูณดูนะคะได้ความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้ก็คือ 37.5 เซนติเมตรนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นี้เป็นรูปของสามเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแทนสวนดอกไม้นะคะซึ่งมีความยาวด้านละ25เมตรเดินรอบสวนดอกไม้รูปนี้นะคะ8รอบถามว่าคิดเป็นระยะทางกี่เมตรทำอย่างไรคะถึงจะได้คำตอบนักเรียนก็ต้องไปหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม1รอบก่อนใช่ไหมคะคิดจากไหนเอ่ย1รอบก็จะมี3ด้านที่เท่ากันนะคะก็ต้องนำ3มาคูณอะไรคะคูณกับ25นะคะก็จะได้ความยาวรอบรูป1รอบนะคะแล้วถ้าเดิน3เดิน8รอบนะคะก็จะต้องคูณ8ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาระยะทางที่เดินรอบสวนดอกไม้นี้8รอบเราก็จะคิดจากนะคะ3คูณ25นะคะแล้วก็คูณกับ8รอบนะคะลองคิดดูนะคะว่าจะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะได้แล้วใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่าไหร่เอ่ย600เมตรนะคะ3คูณ25ได้75เมตรคูณ8รอบก็ได้600เมตรนะคะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างการหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันบ้างนะคะเอาละค่ะตัวอย่างสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะมี2ข้อข้อที่1ค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้นะคะก็จะมีด้านประกอบมุมยอดหรือด้านที่เท่ากันนี้นะคะ2ด้านก็คือด้านละ27เมตรด้านที่เหลือนี้เราเรียกว่าด้านฐานนะคะเดี๋ยวเราลองหาความยาวรอบรูปดูนะคะว่าได้เท่าไหร่ได้แล้วนะคะน
นักเรียนคิดจากไหนคะคิดจากความยาวด้าน2ด้านนี้ที่ยาวเท่ากันนะคะเราเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดรวมกันนะคะก็คือ27บวกกับ27แล้วก็จะต้องบวกอีกด้านนึงที่เหลือก็คือด้านฐานนะคะบวกอีก23เพราะฉะนั้นการหาความยาวรอบรูปนี้ก็จะคิดจาก27บวก27นะคะ2ด้านนี้ยาวเท่ากันแล้วก็บวกกับด้านที่เหลือคือฐานก็คือบวกอีก23เมตรนะคะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ยได้แล้วนะคะคำตอบก็คือได้77เมตรนะคะเป็นความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้นักเรียนมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่นะคะมีความยาวด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 9.6 ซมด้านไหนคะเป็นด้านประกอบมุมยอดก็คือ2ด้านนี้นะคะซึ่งมันจะยาวเท่ากันด้านละ 9.6 นะคะด้านนี้ก็ 9.6 แล้วก็ด้านที่เหลือเป็นฐานยาว 4.3 เซนติเมตรนักเรียนหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้กันเลยนะคะได้แล้วนะคะวิธีหาการหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้ก็คือมันจะมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน2ด้านนะคะก็คือด้านละ 9.6 เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนหาความยาวรอบรูปนักเรียนจะต้องนำ 9.6 บวกกับ 9.6 2ครั้งนะคะเพราะมันมี2ด้านแล้วก็มาบวกกับด้านที่เหลือคือฐาน 4.3 เซนติเมตรคำตอบก็คือ 23.5 เซนติเมตรเป็นความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วในข้อ2นี้นะคะต่อไปเราจะมาหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมชนิดต่อไปคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนคะรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนทราบไหมด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากก็คือ2ด้านนี้ใช่ไหมคะ2ด้านนี้นะคะเป็นด้านประกอบมุมฉากแล้วด้านที่เหลือนี้จะอยู่ตรงข้ามมุมฉากนะคะเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะเอาละค่ะความยาวของด้านประกอบมุมฉาก2ด้านนี้ก็จะยาว18เมตรนะคะคือเส้นนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ยาว24เมตรก็คือเส้นนี้นะคะด้านนี้ยาว18เมตรด้านนี้ยาว24เมตรเราเรียก2ด้านนี้ว่าด้านประกอบมุมฉากด้านที่เหลือคือด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะยาว30เมตรความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ก็หาได้จากความยาวของด้านทั้ง3รวมกันนะคะก็จะได้เท่ากับ18บวก24แล้วก็บวกกับ30นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยคะนักเรียนได้72เมตรนะคะนักเรียนก็เอา3ด้านนี้มารวมกันได้เลยค่ะก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสรุปนะคะนักเรียนการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็คือการหาความยาวทั้ง3ด้านรวมกันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ